ใบหน้างามงามไม่ได้ใจดำเลยแก้วตาคำเหมือนน้ำย่อมพาไม่เวทนาบ้างเลยยอมควันเคยเขียนจมส่งไปขอรักอยู่ทุกวันกลับไม่รักคนบ้านเดียวกันมาผูกสัมพันธ์หนุ่มกรุงชื่นใจใบหน้างามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาใบหน้าสวยล้ำค่าแต่ใจกับหน้าผิดกันไกลใจดำดำดำลอยให้ช้ำคุณชื่นหัวใจไม่ยอมรักแล้วยังหลอกใช้ผมทำเท่าไรไม่เคยปราณีทะเลทรายแห้งแล้งยังหาน้ำได้แต่ผมหาน้ำใจคนสูสักหยดไม่มีมีแต่น้ำคำเหยียบและย้ำผมจนสิ้นดีผมสุดช้ำน้ำตาไหลปรีทำดีไม่เคยเห็นใจคนสวยใจดำเชิญเถิดฉันย้ำผมให้จมคุณจะย้ำหรือผมก็ยอมตรงไม่จากไปไหนจะรอคนสวยจนจะเห็นใจจะเฝ้ารักคุณเรื่อยไปรักคุณจนตายคนสวยใจดำทำให้ทุกคนที่ได้ชมเทปนี้มีความสุขอย่างคาดไม่ถึงขอฝากนะครับชุดใหม่ของผมด้วยกันก่อนก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตคณะกรรมการยืนตบมือผมไม่เคยเห็นคณะกรรมการจริงแรกทำหรือทำจริงไปถามคู่อริป้าก่อนเลยเรื่องการร้องของผมเป็นไงเล่นตลกเป็นระดับอัจฉริยะร้องเพลงก็ถือว่าร้องได้แต่จะดีหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งใช่ๆแต่จะเอาดีหรือไม่ดีเนี่ยรู้ตัวมันมีอยู่มาได้ประมาณสัก 90% เองวันนี้รู้ตัวนี่ใช่ขอบคุณมากครับผมขอฝากด้วยครับจันครับยอมรับเพราะว่าคุณเทพโพงามเนี่ยเล่นตลกแล้วก็ร้องเพลงถือว่าสุดยอดเพราะอดีตเคยเป็นนักร้องที่บันทึกเป็นเสียงมาก่อนอยู่กับวงตรีของเพลิมลมแดนนะแต่งเพลงเองได้ด้วยอะไรด้วยสำเร็จทุกอย่างตรงช่วงนั้นไม่สำเร็จอย่างเดียวก็คือทำธุรกิจเท่านั้นเองผมว่าไปพูดเรื่องอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องต่อยกันศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชัยชนะคุณชอดเป็นคนพูดตรงซะด้วยแม่จริงๆแล้วนะพูดไปแล้วมันสุดที่จะบรรยายจริงๆคุณครับจันครับผมไม่เคยฟังท่านร้องเพลงเลยนะเคยเห็นแต่ว่าแสดงตลกนะครับท่านเป็นบุคคลที่มีไหวพริบและปฏิภาณที่ว่องไวมากแล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตด้วยอนาคตท่านนี่ไปไกลนะคุณแดนเป็นไงล่ะอนาคตอย่าเอาท่านไปไกลจากการร้องเพลงแล้วโด่งดังอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ท่านจะไปไกลที่ไม่มีผู้คนฟังเลยวะเนี่ยวันนี้เป็นไงว่าไงครับในมุมมองอาจารย์เดืองยศ
การร้องเพลงแบบนี้เป็นอย่างไรครับทีแรกผมว่าละพินกูไทยมาเพราะได้กลิ่นทูบลอยมาต้องได้กูฟังเพลงได้กลิ่นเพลงเป็นยังไงอาจารย์เป็นไงอาจารย์โอเคเสียงขอสู้กับเด็กๆได้นะสู้ได้จังหวะอย่าไปรวบคำสิอ๋อไม่ต้องรวบคำการเอื้อนการอะไรถูกต้องหมดเลยเพียงแต่ว่าเป็นรวบคำแบบโชว์พราวอ่ะเดี๋ยวถ้าชุดใหม่ออกมาครับผมจะออกไม่โชว์ซิงเกิลใช่ไหมผมจะทำซิงเกิลได้ไหมเอาเลยครับซิงเกิลซิงเกิลเห็นสมควรออกหนึ่งซิงเกิลนี่จะบอกว่าป๋าเอาความจริงนะถามทับทิมก่อนดีกว่าเห็นป๋าร้องเพลงรู้สึกไงหนูปกติดูตลกก็มีความสุขแล้วแต่ฟังป๋าร้องเพลงมีความสุขมากกว่าเดิมโอ้ดีจริงนะตายคิดไงป๋าเนี่ยร้องเพลงเพราะมากเลยนะรู้ได้ไงเพราะว่าทุกครั้งตอนช่วงเปิดรายการเงี้ยบางทีป๋าโชว์ร้องเก่งอะทำไมร้องเพลงร้องเรื่องร้องเพลงนี่คือเก่งเก่งจริงๆเพราะวันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเล่นงานอะไรก็ให้ผมแต่งชุดมาทำไมบอกเกี่ยวกับป้าให้ลำตาลำตาต้มเฮ้ยไอ้กูแบบเป็นนักร้องค่ายเดียวกับผมเขาจะมาร้องก็บอกแล้วว่าขึ้นมาปุ๊บป้าร้องเพลงเสร็จปุ๊บผมขึ้นไปเล่นหมุกลำตาเอาแล้วทำไมไม่ขึ้นมาล่ะพี่เล่นสองคนรอไป20นาทีผมจะเล่นตอนไหนพี่ก็ขึ้นมาพี่จะได้เล่นนู่นก็ชมซะเหลือเกินโอ้ยร้องดีตลกอัจฉริยะเชียร์กันเหลือเกินจะไปเล่นตอนไหนไอ้กำลังจะบอกเรียกมาอยู่แล้วจะไปเล่นอะไรล่ะดูสิทื่อมาเครื่ออย่างจนเหี้ยวมาแล้วเนี่ยแล้วมุกที่ตอนเล่นลำตัดเนี่ยเล่นลำตัดขึ้นมาปุ๊บรำมาปุ๊บแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยตัดชุบชุบชุบนี่มาเครื่อเหี้ยวจนตัดไม่ออกแล้วเนี่ยเอาจะขึ้นไหมจะขึ้นไหมจะขึ้นไหมมาแล้วต้องให้รุ่นใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์มาเตือนยังไงกันอะไรเร็วแค่นั้นลงเอาไปเลยเอาก็ได้มาลำแล้วก็ตัดแล้วก็ไปซิตัดไปแล้วตัดรับไปแล้วต้องบอกว่าวันนี้นะวันนี้ประทับใจจริงกับการร้องเพลงของป๋าเพราะฉะนั้นเอานี่มีผลิตภัณฑ์มอบให้ในฐานะศิลปินใช่แล้วค่ะเกลือแร่รอยัลลี่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยไม่รับเป็นแถวเหรอไม่ใช่เฉพาะป๋าได้รอยัลลี่นะฮะเครื่องดื่มแกร่รอยัลลี่ยังมอบให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะครับทุกคนมาได้ป๋าถ้าป๋าเสียชีวิตบนเวทีแห่งนี้นะบริษัททีทีเอ็มอินชูรันโบรกเกอร์จำกัดร่วมกับกรุงเทพประกันไทยมอบให้1 ล้านบาทบนเวทีนะฮะบนเวทีพูดแล้วนะขอบเวทีไม่ได้นะอุ้ยขอบเวทีไม่ได้ไม่ได้ต้องบนเวทีเฮ้ยว่าไงอ่ะตกลงจะแต่ถ้ากระดูกหักบนเวทีบริษัททีทีเอ็มอินชูรันโบรกเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันไทยมอบให้1 แสนบาท